ี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับกลุ่มศิลปินเยาวชนโดยน้องๆในชมรมนาฏศิลป์เยาวชนโรงเรียนวัดโสมนัสได้ร่วมกันทำอาหารโดยในวันนี้เป็นเมนูซุกี้แห้งไก่ค่ะเพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเหล่าจิตอาสาที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเขตคลองสามวาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในโครงการศิลปินไทยคิดดีทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเพื่อสร้างค่านิยมคนไทยให้มีจิตอาสาแสดงออกถึงการทำความดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมเป็นส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคมค่ะ